King Power เข้าใจนักเดินทางเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง GC Chemy ที่เข้าถึงทุกความสุขฉีดชน3เวลาออร่ามาเต็ม Essence น้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24K มีจำหน่ายแล้วที่ King Power และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อ LINE @chunfreshmist คุณผู้ชมครับในช่วงแรกเราพอจะเห็นภาพเส้นทางการเติบโตและสังคมแวดล้อมที่สร้างให้เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่รู้สึกกับปัญหาสังคมรอบข้างโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดกับผู้คนซึ่งเธอไม่เพียงมองเห็นและรู้สึกเท่านั้นแต่หัวใจเธอมีแรงผลักดันให้ลงมือทำสิ่งที่ทำได้เพื่อช่วยเหลือผู้คนตามขนาดกำลังของตัวเองเรามาติดตามเรื่องราวหัวใจอาสาของน้ำค้างกันต่อครับเล่าถึงกิจกรรมจิตอาสาที่น้ำค้างทำให้ฟังหน่อยนะครับว่าเราทำอะไรบ้างถ้าเป็นงานจิตอาสาง่ายๆที่เราทำก็จะมีไปร้องเพลงตามบ้านพักคนชราค่ะแล้วก็จะมีช่วงที่น้ำท่วมภาคใต้ตอนนั้นแล้วข่าวไม่ดังเลยแต่ว่าถ้าน้ำท่วมกรุงเทพนี่ข่าวจะดังมากเลยนะแต่น้ำท่วมภาคใต้ข่าวไม่ดังแล้วรู้สึกว่ามันร้ายแรงเหมือนกันแล้วอาจารย์มนุษย์คนนึงเขาระดมทุนหนูก็เลยลองดูอยากลองถือกล่องบริจาคบ้างก็เลยลองไปถือกล่องบริจาคในมหาลัยค่ะได้มา 8,000 บาทแล้วก็ข้อสารอีก3ข้อสอบอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีไปออกค่ายค่ะออกค่ายส่วนมากจะเป็นค่ายหนังสั้นผลิตให้สอนเด็กๆผลิตหนังสั้นตามชนบทอีสานค่ะจะมีค่ายหลายอย่างจะเป็นค่ายสร้างก็มีค่ะค่ายสอนแต่จริงๆแล้วชอบไปค่ายสอนมากกว่าค่ะจะมีประมาณนี้ค่ะเพราะอะไรถึงเลือกที่จะไปร้องเพลงให้คนชราฟังน้ำค้างได้เรียนรู้อะไรบ้างครับจากการทำงานตรงนั้นไปเพราะอยากไปเพราะอยากไปเจอเพราะเราชอบเล่นกับคนแก่นิดใช่ค่ะไปเพราะรู้สึกว่ามันคือการสร้างสีสันให้เขาถ้าถามว่าได้อะไรเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วเขามีความสุขแค่นั้นค่ะส่วนไปค่ายอันนี้เราจะรู้สึกว่าเราแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยเพราะว่าอาจารย์จะมีอาจารย์อังคณาพรมรักษาจะพาเด็กไปออกค่ายแต่ไม่ได้เกี่ยวกับคะแนนนะคะก็ไปเฉยๆกันนี่แหละจะไปตามชนบทส่วนมากจะเป็นชนบทอีสานที่เด็กค่อนข้างจะมีปัญหาประมาณนึงเราไปสอนเขาทำหนังสั้นสอนเขาสื่อสารสอนเขารู้สึกว่าการทำหนังมันไม่ได้ยากนะสอนเขาเล่าเรื่องใช่แล้วเรารู้สึกว่าพอเราไปเด็กเขาจะมีเราเป็นไอดอลใช่เขาจะมีเราเป็นไอดอลแล้วเขาจะแอดเฟซมาเขาจะปฏิสัมพันธ์กับเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราคือแบบอย่างตอนเราเป็นเด็กอะเราเห็นคนที่เราชอบอะเรารู้สึกว่าเราเป็นอยากเป็นแบบเขาใช่เรารู้สึกว่าตอนนี้เราอยู่ในตำแหน่งนั้นอะแล้วเขาอยากเป็นแบบเราคราวนี้ถ้าเราสามารถคอยให้กำลังใจเขาในเฟซได้ตลอดเราเป็นแบบอย่างให้เขาในเฟซได้เพราะว่าเขาจะติดเฟซแล้วคราวนี้จะเป็นเด็กเจนที่ติดโซเชียลละเรารู้สึกว่ามันจะคือการสร้างคนในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันน้ำค้างนำความชอบหรือความถนัดของเรามาใช้ในการทำงานเพื่อสังคมยังไงบ้างครับชอบเล่าเรื่องค่ะเป็นคนที่มีเรื่องเล่าเยอะมากแล้วก็ความถนัดก็คือเรื่องการเขียนแล้วก็เรื่องวิดีโอใช่เรื่องการเล่าเรื่องผ่านภาพอะไรเงี้ยตอนแรกเราเอาไปทำข่าวก่อนออกนักข่าวพลเมืองเราก็ทำข่าวผลิตนู่นนี่ปัญหาตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าทำไมมันเปลี่ยนแปลงช้าจังเลยหมายถึงว่าแบบออกข่าวไปแล้วมันก็คนดูก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะแล้วปัญหามันก็ยังคงอยู่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นเวนึงแหละแต่ว่ามันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยทำหนังบ้างเขียนบ้างบทความบ้างแล้วก็จะสอนเด็กเล่าเรื่องแล้วรู้สึกว่าถ้าเด็กเล่าเรื่องเป็นอ่ะเขาจะเล่าปัญหาของเขาออกมาเองผ่านวรรณศิลป์ของเขาผ่านรูปแบบของเขาเราไปสอนเขาเล่าเรื่องดีกว่าไปพาเขาเล่าเรื่องใช่เพราะถ้าพาเขาเล่าเรื่องก็จบไปแต่ถ้าสอนเขาเขาจะเป็นแล้วเขาจะเล่าออกมาได้เล่าประสบการณ์การฝึกงานในมูลนิธิกระจกเงาให้ฟังหน่อยสิครับว่าน้ำค้างทำโครงการอะไรบ้างและงานจิตอาสาในตอนนั้นได้เปลี่ยนการมองโลกของเราไปยังไงพอตอนปีหนึ่งนะเราเริ่มเข้ามาอยู่ในปัญหามากขึ้นแล้วเราเริ่มสนุกกับการทำงานอะไรแบบนี้ละปีสองเราสึกว่าพอปิดเทอมใหญ่ทุกเทอมใหญ่เราไม่อยากอยู่เฉยๆอ่ะมีครั้งนึงเราชอบเดินทางในอีสานนี่แหละตระเวนเดินทางแล้วไปเจอลุงคนนึงเรียกว่าลุงจรันนี่เขาทำงานเป็นหัวหน้าเกี่ยวกับอยู่ในกระจกเงากรุงเทพค่ะเกี่ยวกับอ่านสร้างชาติทีนี้หนูก็รู้สึกว่าเราจะไปฝึกงานที่ไหนดีนะปี2ใครเขาจะรับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยโทรไปหาลุงจรัญว่าแบบหนูอยากฝึกงานลุงจรัญเขาก็เลยโอเคงั้นไปทำที่เชียงรายนะอะไรเงี้ยตอนนั้นอยู่แค่ปี2เองแล้วเขาก็เลยให้เรามาทำงานในตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานแต่เป็นวอลันเทียร์นั่นแหละค่ะแต่เป็นนักศึกษาฝึกงานคือทำทุกอย่างเหมือนนักศึกษาฝึกงานเลยตอนนั้นเราอยู่ท
ทีมภัยพิบัติค่ะก็เริ่มสตาร์ทใหม่หมดเราแค่อยากทำเป็นเฉยเราก็อยู่ในแผนกการเล่าเรื่องเวลามีปัญหาที่ไหนเกี่ยวกับภัยพิบัติเราก็จะไปถ่ายวิดีโอไปถ่ายภาพไปเรียนรู้ปัญหาจะอยู่ในขั้นการเรียนรู้ซะมากกว่าคราวนี้พอเริ่มไปอยู่ปุ๊บจะมีหลายๆโครงการเนาะจะมีการระดมทุนจะมีโครงการอีโคบริการการสอนการทำงานทำนากับชาวบ้านหรือการเรียนรู้ข้างนอกเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่าเราได้ทำมากขึ้นเพราะว่าเขารู้ว่าเราทำอะไรได้เขาก็สอนให้เราเล่าเรื่องของคนคนหนึ่งที่เขาเป็นนักศึกษาแต่เขาเป็นคนกะเหรี่ยงอะไรเงี้ยค่ะว่าเขาต้องต่อสู้กับเอกกระบวนการอันนี้ยังไงกว่าจะได้สัญชาติไทยตัวอย่างเช่นมีคุณยายคนหนึ่งเขาอยู่ในประเทศไทยมาประมาณ80ปีแล้วใช่แล้วเขายังไม่ได้สัญชาติไทยสักทีแล้วการที่เขาต้องขึ้นดอยลงดอยมาเพื่อไปทำที่อำเภอเนี่ยเขาต้องใช้เงินเยอะมากเพราะดอยมันไกลมากไปครั้งแรกพนักงานเขาก็บอกว่าให้มาอีกครั้งนึงนะไปอีกครั้งนึงก็บอกให้มาอีกครั้งนึงนะเป็นอย่างเงี้ย30 40ปีอ่ะเขาก็ยังไม่ได้สัญชาติไทยอ่ะเรารู้สึกว่าแล้วปัญหามันอยู่ที่ไหนล่ะในเมื่อตาม7ทวีอ่ะค่ะเขาสามารถมีเกณฑ์ในการได้สัญชาติหมดแล้วการที่เขาไม่ได้สัญชาติอ่ะมันผลกระทบอะไรบ้างลูกหลานเขาจะได้รับการศึกษามั้ยสวัสดิการรัฐเขาจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันทำให้ชีวิตของคนบนดอยมันมีปัญหามันเขาอาจจะมีชีวิตอยู่อย่างนั้นได้แหละอยู่บนดอยแต่ว่าแล้วโอกาสของลูกหลานและคนเด็กเจนต่อไปบนดอยล่ะเขาจะอยู่ยังไงได้เรียนภาษาด้วยเหมือนไป Work and Travel เลยเพราะว่าไปเจอคนต่างชาติเยอะมากแล้วตอนนั้นเรายอมผมทองตีเมียนเป็นฝรั่งด้วยฝรั่งก็เข้ามาคุยกับเราเยอะมากคุยแบบไหลลื่นเลยนะไอ้เราก็บอก Can you speak slow down อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า3เดือนนั้นเราได้เรียนรู้ทั้งภาษาทั้งได้เรียนรู้ปัญหาทั้งได้ไปช่วยเขาแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราเป็นส่วนหนึ่งของที่นั่นแล้วเราทำอะไรได้บ้างแล้วเราจะทำอะไรต่อไปชาวต่างชาติที่อาสาสมัครมาทำงานจิตอาสาส่วนใหญ่จะเป็นคนกลุ่มไหนครับจริงๆแล้วส่วนมากเด็กวอลันเทียร์ที่มาอายุ 17-18 เองค่ะต่างประเทศเขาจะก่อนที่เด็กจะเข้ามหาลัยอ่ะคุณต้องไปทำงานอะไรสักอย่างที่เป็นงานอาสาก่อนแล้วค่อยเอางานนั้นไปยื่นให้มหาลัยว่าคุณผ่านงานนี้มาแล้วคุณเขาถึงจะรับคุณใช่ค่ะมันมีแบบนี้อยู่เขาก็เลยมาที่ประเทศไทยแล้วมันจะมีหลายกลุ่มเนาะจะมีกลุ่มที่ตั้งใจมาทำอะไรบางอย่างเพราะหลงรักวัฒนธรรมเขาอาจจะไม่ได้เห็นปัญหาลึกซึ้งหรอกแต่เขารู้สึกว่าเขาได้เห็นอะไรมากขึ้นใช่แล้วก็จะมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่มาทำเพราะว่าเอาไปยื่นมหาลัยค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มไปทำงานนี่เหมือนมาเที่ยวด้วยแล้วก็มาทำด้วยค่ะทั้งสามนี้คือเขามาด้วยจุดประสงค์ที่ต่างกันแต่พอสัวเขามาแล้วอ่ะเขาอินกับมันใช่แล้วเขาเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันเพิ่มความเป็นมนุษย์ในตัวเขาเราจะมีเพื่อนสนิทคนนึงเป็นคนแคนาดาชื่อลิสเพิ่งเรียนจบเลยเป็นวิศวะด้วยเขามานี่เขาขยันมากขยันที่สุดแล้วทำจนเลือดไหลแบบไปสร้างฝายอ่ะก็โดนหินบาดนู่นนี่แล้วเราก็ถามเขาแหละว่าแล้วทำไมคุณถึงมาอะไรเงี้ยคุณทำไมคุณถึงเลือกประเทศไทยอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อที่เขาเลือกประเทศไทยเพราะว่าเขามีเงินมาพอแค่ประเทศไทยแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเที่ยวอย่างเดียวเขาอยากเที่ยวแล้วทำอะไรให้ใครไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ได้สิ่งนั้นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากค่ายจิตอาสาทำให้น้ำค้างอยากทำอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกบ้างไหมตอนนั้นเราไม่ได้ชอบซะทุกอย่างนะคะแต่เรารู้สึกว่าเราชอบมากกว่าที่ไม่ชอบแต่เราไม่ได้ชอบซะทุกอย่างแล้วเราสึกว่าเราต้องเห็นมันไปเรื่อยๆมันโลกมันไม่ได้มีแค่นี้คือจากที่บ้านเราแล้วก็มามหาลัยแล้วก็ไปค่ายทั่วภาคอีสานแล้วก็ไปกระจกเงาเรารู้สึกว่าโลกเราขยายขึ้นอ่ะแต่มันไม่เต็มสักทีอ่ะคือเป็นคนที่กระหายที่จะรู้มากๆมันก็ขยายไปอีกอ่ะกระจกเงาเราเห็นแล้วเราเห็นโลกของคนในกระจกเงาอีกหรือเปล่าแต่ละคนเขาจะมีแบ็คกราวด์ชีวิตฝรั่งทุกคนเขาจะมีเรื่องเล่าของเขามันทำให้รู้สึกว่าโอ้โหเราชีวิตเราจะหาทุกอย่างหมดหรือเปล่าอ่ะเราต้องหาให้จนกว่าชีวิตเรามันต้องคุ้มสิเกิดมาทั้งทีอะไรเงี้ยใช่มันเหมือนใยแมงมุมตาข่ายที่คนนั้นจะบอกเรื่องเราเล่าเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนั้นเป็นใยแมงมุมไปเรื่อยๆเราจะเลือกไปเส้นไหนกันแล้วแต่จากมุมมองของเยาวชนที่ได้สัมผัสกับปัญหาสังคมหลากหลายแบบอยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่บ้างไหมครับว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยเหลือหรือเปลี่ยนแปลงบางสิ่งให้ดีขึ้นจริงๆแล้วมันไม่ผิดนะคะหนูรู้สึกทุกคนไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่ามีปัญหาอยู่แต่เขาแค่ไม่เข้าใจมันจริงๆเฉยๆการทำหรือไม่ทำมันไม่ได้แปลว่าคนนั้นดีหรือไม่ดีใช่ค่ะเรารู้สึกว่าเขาอาจจะนั่งดูข่าวอยู่ที่บ้านว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นแล้วเขารู้สึกกับมันแค่นี้ก็พอแล้วใช่เขาอาจจะไม่ได้มี
ปัจจัยไม่ได้มีแรงไม่ได้มีเวลาหลายๆอย่างไปแอคชั่นกับมันแต่เขารู้สึกกับมันแล้วเขาจะพูดบอกเล่าให้กับคนในครอบครัวเขาฟังลูกหลานเขาอาจจะได้ยินลูกหลานเขาอาจจะอินไปด้วยลูกหลานเขาอาจจะเอาไปเล่าให้เพื่อนที่โรงเรียนฟังแล้วเพื่อนเขาอาจจะรู้สึกกับมันไปด้วยเรารู้สึกว่าการที่เราทำแบบเนี้ยไม่ได้แปลว่าเราดีกว่าใครแต่เราสึกว่าเราทำเพราะเราทำได้เขาทำไม่ได้เขารู้สึกได้ก็ได้เราทุกคนสามารถทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ครับเราสามารถช่วยกันขยับขับคลื่นปัญหาที่เราได้รู้ข้อเท็จจริงออกไปกระทบคนใกล้ตัวแล้วกระจายไปสู่สังคมที่เราอยู่เพื่อที่สุดท้ายการรับรู้และตระหนักถึงปัญหาของมวลชนจะรวมตัวกันเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ทรงพลังผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ในวันหนึ่งช่วงหน้าเราจะมาติดตามเรื่องราวการทำงานเพื่อสังคมของน้ำค้างในก้าวที่เติบโตขึ้นซึ่งเธอได้ใช้ความสามารถและความถนัดที่มีสื่อสารเรื่องราวปัญหากับสังคมในวงที่กว้างขึ้นติดตามชมต่อให้ได้นะครับ